ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่าเธอเนี่ยหลงเสน่ห์การถ่ายกล้องฟิล์มมากๆตามรอยพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์นั่นเองครับผมถึงขั้นว่าเธอเนี่ยเปิด IG ส่วนตัวแยกออกมาเลยนะเพื่อลงภาพที่เธอถ่ายจากกล้องฟิล์มนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผม EG Thailand ของเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าฝีมือการถ่ายกล้องฟิล์มของเธอเนี่ยเทพขนาดไหนครับก่อนหน้านี้ ET Thailand ได้อัปเดตกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะว่าเขาได้ชักชวนน้องสาวคนสนิทอย่างยาย่าอุรัสยามาเข้าสมาคมคนรักกล้องฟิล์มล่าสุดได้เจอเจ้าตัวก็ต้องขอคำอธิบายชัดๆสักหน่อยละค่ะคือจริงๆหนูไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปสวยแต่ว่าด้วยการที่กล้องฟิล์มอะค่ะถ่ายยังไงมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเราก็เลยรู้สึกว่าอู้เราถ่ายรูปสวยขึ้นมาทันทีเคยทำงานกับ GOP ท่านนึงค่ะเขาอธิบายว่ามันคือการแคปเจอร์โมเมนต์นี้แล้วมันถูกปั๊มมันมีกรรมวิธีเยอะมากกว่าจะได้รูปนึงค่ะก็เลยรู้สึกว่าอู้มันมีสตอรี่ถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็หลงใหลในความคลาสสิกอยู่ไม่น้อยโดยสาวยาย่าบอกว่าชอบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จากกล้องฟิล์มแม้จะไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปได้สวยอย่างมืออาชีพก็ตามถ้าอยากได้อะไรที่แบบ HD ที่สวยแบบมั่นใจแน่นอนยังไงก็ดิจิทัลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่ฟิล์มมันเป็นคือมันลุ้นนะคะเราถ่ายไปเราก็เช็คไม่ได้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะไรค่ะมันลุ้นดีค่ะนอกจากนี้สาวยาย่าอุรัสยาก็ขออวดฝีมือการกดชัตเตอร์ของเธอเองผ่านอินสตาแกรมที่เราเคยแนะนำไปแล้วในชื่อ Roll After Roll ไม่คิดว่าในชีวิตนี้หนูจะทำสิ่งนี้ค่ะเพื่อทำกับเพื่อนหนึ่งคนค่ะก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆอะไรที่เราคิดว่าผลงานเราสวยก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนความหลงใหลในครั้งนี้เธอได้ขอคำแนะนำจากพี่ชายคนสนิทณเดชน์คุกิมิยะหรือเปล่านั้นคงต้องให้เธอตอบเองแล้วล่ะค่ะเขาเก่งก็เลยเห็นรูปที่เขาถ่ายแล้วเราอยากถ่ายได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ให้นั้นนำอะไรค่ะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองที่มือเรามากกว่าไม่ได้ใช้ไม่เป็นของเขาแบบแอดวานซ์เกินไปสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าสาวยาย่าเนี่ยถ่ายรูปเก่งขนาดไหนนะครับผมก็สามารถไปติดตามชมผลงานของเธอได้เลยที่ IG Roll After Roll นั่นเองครับผมกับเคสครับเห็นว่าสาวยาย่าเนี่ยชอบกล้องฟิล์มเพราะหนุ่มณเดชน์ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใน IG Roll After Roll เนี่ยจะเจอคอลเลกชันภาพหนุ่มณเดชน์หรือเปล่านะฮะแหมพี่แบงค์คะเขาอาจจะหลงรักกับกล้องฟิล์มอย่างจริงจังก็ได้